สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่มีเฉลยโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปี2562ข้อที่7มาฝากกันเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะโจทย์บอกว่าที่ดินรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีด้าน AC ยาว60เมตรต้องการแบ่งที่ดินแปลงนี้ออกเป็น2ส่วนโดยทำรั้วกั้นจากจุด A ไปยังจุด P ซึ่งอยู่บนด้าน BC ดังรูปรั้วกั้นจากจุด A ไปยังจุด P เนี่ยจะยาวกี่เมตรนี่คะเรามีสามเหลี่ยม ABC นะคะเราอยากจะทำรั้วกั้นคือจากจุด A มายังจุด P นี่คือรั้วนะคะแล้วก็รู้ว่าด้าน AC เนี่ยยาว60เมตรมีมุมนี้กลาง45องศามุมนี้15องศาอยากทราบว่าไอ้เจ้าด้าน AP เนี่ยจะยาวเท่ากับเท่าไหร่เราจะคิดยังไงคะลองหยุดคลิปนี้ไว้แล้วลองคิดดูก่อนคิดได้ไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันจากคลิปนี้เลยนะคะได้กันไหมคะเราลองมาดูเฉลยนะคะโจทย์พูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็บอกมุมมาเพราะนั้นสิ่งที่เราน่าจะคิดถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของตรีโกณมิติโดยสิ่งที่อยากรู้ก็คือด้าน AP มุมนี้45มุมนี้15เรารู้ด้าน AC คือ60ถ้าเราเอา45กับ15รวมกันก็คือ60องศาถ้าเรานำด้าน AB หารด้วยด้าน ACมันคืออัตราส่วนของฟังก์ชันอะไรคะฟังก์ชัน cos ใช่ไหมคะเพราะสิ่งที่เราได้ก็คือ cos ของมุม60องศาก็คืออัตราส่วนของด้าน AB หารด้วยด้าน AC แต่ด้าน AC เรารู้ว่าคือ60นั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่าไอ้เจ้าด้าน AB เนี่ยก็คือ60คูณกับ cos 60องศาซึ่งคอสของมุม60องศาเราก็รู้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ส่วน2ใช่ไหม1ส่วน2เพราะนั้นเรารู้แล้วล่ะค่ะว่าด้าน AB ก็คือ30เมตรจากนั้นเราลองมาดูที่สามเหลี่ยม APB สามเหลี่ยม APB ตอนนี้เรารู้ด้าน AB แต่เราไม่รู้ด้าน AP ใช่ไหมคะถ้าเรานำอัตราส่วนของด้าน AB หารด้วยด้าน APมันก็คืออะไรคะมันก็คือคอสถูกไหมคะคอสเหมือนเดิมคอสของมุมอะไรคราวนี้ใช่60ไหมไม่ใช่แล้วมันจะเป็น45องศาเพราะนั้นถ้าเรานำเอา AB นะคะหารด้วยด้าน AP มันคือคอสของมุม45องศาแต่ว่า AB เรารู้แล้วนี่ว่ายาว30เพราะนั้นเราก็แทนลงไปเห็นไหมคะคอส45องศาก็คือสแควร์รูท2ส่วน2เราก็แก้สมการหาความยาวด้านของ AP ได้อย่างง่ายดายนะคะด้าน AP ก็จะยาว30คูณ2หารด้วยสแควร์รูท2หรือ30สแควร์รูท2เมตรนั่นเองโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็หวังว่าโจทย์ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆที่กำลังฝึกหัดทำโจทย์ O-net กันอยู่นะชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ